คนิคการตกปลาชายฝั่งทะเลเมื่อพูดถึงการตกปลาชายฝั่งทะเลนักตกปลาขาลุยหลายๆท่านคงชื่นชอบกันบางท่านถึงกับค้างคืนหลายๆวันเลยก็มีวันนี้คัมภีร์ตกปลาขอนำเสนอข้อมูลแนวทางเทคนิคเกี่ยวกับการตกปลาชายฝั่งทะเลเพื่อเป็นประโยชน์กับนักตกปลาชายฝั่งมือใหม่ซึ่งคลิปนี้ได้เก็บข้อมูลความรู้มาจากนักตกปลาชายฝั่งอาชีพทีมชาโดแห่งภูเก็ตนั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์แด่ทุกท่านที่รักการตกปลาชายฝั่งรูปแบบการตกปลาชายฝั่งทะเลหรือเซิร์ฟฟิชชิ่งรูปแบบการตกปลาชายฝั่งทะเลด้วยเหยื่อจริงนั้นมีหลายลักษณะเช่นการตกหน้าดินการตกด้วยทุ่นลอยซึ่งหวังผลปลาแต่ละชนิดไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีตกหน้าดินจะหวังผลปลาที่หากินตามหน้าดินดังนั้นคลิปนี้ขอนำเสนอวิธีการตกปลาชายฝั่งทะเลโขดหินแบบการตกหน้าดินเป็นหลักนะครับเหยื่อที่ใช้ตกปลาหน้าดินขึ้นอยู่กับประเภทของปลาที่เราจะตกโดยทั่วไปแล้วเหยื่อที่ใช้ตกปลาชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่มีมากมายเช่นปลาหมึกปลาทูแครปลากระบอกปลาทรายกุ้งปูหอยซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเหยื่อเป็นและเหยื่อตายเหยื่อเป็นโดยส่วนใหญ่จะเน้นตกปลาล่าเหยื่อเช่นกระพงปลาสีเสียดปลาสาบอุเลาเป็นต้นซึ่งการตกปลาด้วยเหยื่อเป็นสำหรับตกชายฝั่งทะเลค่อนข้างทำได้ยากและไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เนื่องจากปลาที่ตกโอกาสหวังผลได้ยากเหยื่อตายโดยทั่วไปก็เป็นเหยื่อสดเช่นปลาหมึกปลาทูแครปลากระบอกปลาทรายปูซึ่งการตกปลาทะเลโขดหินนั้นนิยมใช้เหยื่อปลาหมึกและปลามากกว่าโดยนำมาแล่เป็นชิ้นและเกี่ยวตกปลาทะเลส่วนใหญ่จะกินปลาหมึกมากกว่าค่อนข้างเยอะกว่าปลาที่ได้ผลกับเหยื่อปลาหมึกเช่นปลากระมงขาวปลากระมงพร้าวปลาครูดคราดปลากุเลาปลากระพงขาวปลาเสียดปลาเก๋าปลากระเบนปลาตะมะปลาปากแหนบและปลาอื่นๆการเลือกชุดอุปกรณ์ในการตกปลาหน้าดินชายฝั่งทะเลการตกปลาชายฝั่งทะเลโขดหินนั้นเป็นการตกปลาตั้งแต่ขนาดเล็กไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ไซส์10กิโลกรัมขึ้นเลยทีเดียวการเลือกอุปกรณ์จึงค่อนข้างง่ายกว่าการตกปลาประเภทอื่นมีแนวทางดังนี้การเลือกคันเบ็ดการตกปลาชายฝั่งทะเลนั้นจำเป็นต้องทำระยะพอสมควรนอกจากนั้นคันต้องค่อนข้างแข็งแรงเบ็ดไม่อ่อนมากนักดังนั้นคันเบ็ดที่ใช้สำหรับการตกปลาหน้าดินชายฝั่งทะเลจึงควรมีคุณสมบัติดังนี้1ควรมีความยาว9ฟุตขึ้นไปเพราะส่วนใหญ่ต้องทำระยะตีเหยื่อค่อนข้างไกล2เวทของคันควรประมาณ12ถึง25ปอนด์กำลังดีไม่ควรอ่อนเกินไปเพราะการงัดปลาจะทำได้ยากทำให้ใช้เวลาในการสู้นานเกินไปอาจทำให้ปลาหลุดได้ง่ายการรั้งปลาไม่ให้วิ่งทำได้ยากกว่าซึ่งอาจทำให้ปลาเข้าหินขาดได้ง่าย3คันควรมีน้ำหนักเบาและสปริงตัวได้เร็วเช่นคันประเภทกราไฟต์หรือไฟเบอร์ก็ได้การเลือกรอบตกปลาหน้าดินชายฝั่งทะเลนั้นมีมากมายหลายยี่ห้อหลายรุ่นเราเพียงแต่เลือกขนาดให้เหมาะสมทนต่อน้ำเค็มได้ดีก็สามารถใช้ได้แล้วคุณสมบัติของรอบควรมีดังนี้ครับ 1. รอบมีระบบการจัดเรียงเก็บสายได้ดี 2. จุสายได้พอสมควรแนะนำรอบขนาด BG15-20ไม่เกินนั้นถ้าใหญ่เกินไปก็จะหนักไปและทำระยะได้ไม่ดีถ้าเล็กไปก็จะจุสายได้น้อยเกินไปรอบตระกูล BG ถึงแม้จะเป็นรอบระบบเดิมๆแต่เหมาะกับการใช้งานแข็งแรงและทนน้ำเค็มดีดูแลรักษาง่ายการเลือกสายเอ็นที่ใช้สามารถเลือกได้ตามใจชอบเพียงแต่คำนึงให้เหมาะสมกับรอบและคันจะสามารถทำระยะได้ไกลและแข็งแรงเพียงพอเช่นคันเบ็ด10ฟุตรอบ BG 15สายเอ็นไม่เกินขนาด 0.35 มมถึง 0.40 มมการแล่เหยื่อและการเกี่ยวเหยื่อสำหรับการแล่และเกี่ยวเหยื่อนั้นขอแนะนำการแล่และเกี่ยวเหยื่อโดยใช้ปลาหมึกซึ่งเป็นเหยื่อที่นิยมใช้และได้ผลมากที่สุดเหยื่อปลาหมึกที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ปลาหมึกหอมและปลาหมึกกล้วยซึ่งต้องสดจึงจะได้ผลดีสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ที่นักตกปลามืออาชีพใช้ส่วนใหญ่จะตกปลาหมึกมาทำเหยื่อเองเพราะเหยื่อที่ได้สดแน่นอนกว่า
วิธีการเก็บปลาหมึกที่ตกได้นั้นควรนำปลาหมึกที่ได้ใส่ในถุงร้อนคละกัน 3-5 ตัวต่อถุงแช่แข็งไว้สามารถเก็บไว้ตกได้นานเนื้อปลาหมึกยังคงใสและสดอยู่เสมอข้อสำคัญคือไม่ควรแช่ปลาหมึกโดนน้ำแข็งโดยตรงจะทำให้เนื้อปลาหมึกสีข้นแข็งไม่เหมาะที่จะทำเหยื่อสำหรับขนาดของปลาหมึกที่เหมาะทำเหยื่อนั้นขนาดประมาณ 5-6 ตัวต่อ1กิโลกรัมเพราะถ้าใหญ่ไปเนื้อปลาหมึกจะหนาทำให้เกี่ยวได้ยากการเกี่ยวเหยื่อสำคัญอย่างไรนอกจากจะทำให้ปลากินเหยื่อได้เร็วและง่ายแล้วยังมีผลกับการเซตฮุกของปลาด้วยถ้าเกี่ยวเหยื่อใหญ่เกินไปใหญ่กว่าขนาดของเบ็ดโอกาสเซตฮุกก็ทำได้ยากปลาจึงหลุดบ่อยนอกจากนั้นการเกี่ยวเหยื่อยังมีผลกับการคว้างเหยื่ออย่างมากด้วยซึ่งถ้าเกี่ยวเหยื่อไม่ดีจะทำให้ขณะคว้างเหยื่อออกไปเหยื่อจะควงหมุนทำให้สายหน้าพันกันได้โอกาสปลากินเหยื่อแทบไม่มีเลยเรามาดูวิธีการแล่และเกี่ยวเหยื่อปลาหมึกกันเลยครับการเกี่ยวเหยื่อปลาการเกี่ยวเหยื่อปลาถ้าเป็นการเกี่ยวเหยื่อเป็นจะเกี่ยวตามแบบที่1คือเกี่ยวบริเวณหลังค่อนไปทางหางระวังอย่าให้โดนกระดูกสำหรับแบบที่2และ3นั้นจะเป็นการเกี่ยวเหยื่อปลาตายวิธีเกี่ยวคือเกี่ยวทะลุจากใต้คางถึงหัวและตัดส่วนหางออกเพื่อป้องกันเหยื่อควงขณะคว้างเหยื่อดังแบบที่2แต่ถ้าเป็นเหยื่อขนาดค่อนข้างใหญ่เราจะเกี่ยวในลักษณะตามแบบที่3นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ปลาแล่สำหรับตกปลาหน้าดินได้อีกด้วยวิธีแล่ปลานั้นไม่ตายตัวเพียงแต่ควรแล่ให้พอดีเบ็ดอย่าให้หนาแล่ตามยาวส่วนการเกี่ยวเหยื่อก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเกี่ยวเหยื่อปลาหมึกนั่นเองการอ่านหมายและเลือกหมายการเลือกตำแหน่งในการตกนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการตกปลาหน้าดินเพราะถ้าท่านเลือกตำแหน่งผิดโอกาสที่ท่านจะได้ปลามียากมากเราจะทราบได้อย่างไรว่าตำแหน่งที่เราลงเหยื่อเหมาะสมหรือไม่นอกจากปลากินดีแล้วสังเกตได้ง่ายถ้าจุดที่เราลงเหยื่อลงเพียงครั้งแรกก็ติดหินแล้วแสดงว่าบริเวณนั้นหินค่อนข้างมากควรหลีกเลี่ยงไปจุดอื่นเพราะคงไม่สนุกแน่ถ้าเบ็ดติดหินทำให้ต้องเสียชุดสายหน้าไปซึ่งส่วนใหญ่จะขาดทั้งชุดเนื่องจากมักจะใช้สายหน้าขนาดใหญ่กว่าสายในรอบเพราะป้องกันปลาเข้าหินดังนั้นควรเลือกจุดที่อุปสรรคหรือติดหินน้อยหรือลงจุดที่ใกล้เคียงเช่นปลามักอยู่บริเวณกองหินดังนั้นควรลงเหยื่อบริเวณใกล้ๆกันช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ตกปลาหน้าดินได้ดีที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาช่วงเช้า 5:30 ถึง 9:30 และช่วงเย็นประมาณ 3:30 ถึง 6:30นอกนั้นก็มีโอกาสได้บ้างขึ้นอยู่กับระดับน้ำสังเกตว่าการตกปลาโดยทั่วไปจะตกเวลาเดียวกันคือช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงเวลาข้างขึ้นข้างแรมถ้าเป็นการตกปลาในช่วงกลางวันข้างขึ้นข้างแรมจะไม่มีผลมักจะได้ผลในช่วงน้ำ10ค่ำถึง13ค่ำเพราะช่วงนี้กระแสน้ำไม่ไหลแรงมากเกินไปและช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำเต็มจะกินดีกว่าแต่ถ้าเป็นการตกปลากลางคืนมักจะได้ผลกับช่วงข้างขึ้นมากๆตั้งแต่10ค่ำจนถึง13ค่ำทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ภูมิประเทศที่ต่างกันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงเป็นแนวทางให้นักตกปลามือใหม่นำไปใช้ต่อยอดได้นะครับขอบพระคุณที่มาจากนาสิริชัยโตโต้217ชาโดและทีมชาโดภูเก็ตครับผม